ันนี้มาเปิดห้องซ้อมทั้งทีนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ก็คือน้องแก้วซาซ่านั่นเองสวัสดีครับคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งค่ะไม่เจอกันนานตั้งแต่ครั้งที่เราไปเวียดนามกันมานะใช่ครับไปถ่ายแบบด้วยกันมานะครับสนุกนะครับเป็นผลพลอยได้จากเพลงนี้เนี่ยนะครับคิดถึงดังๆที่เรามาร้องด้วยกันประวัติความเป็นมาของเพลงนี้เนี่ยคือแต่งนะแต่งทำนองขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะมีเพลงสักเพลงไว้ร้องแบบอารมณ์แบบรับส่งกับคนดูเวลาเราไปร้องตามที่ต่างๆก็เลยแต่งให้มันท่อนฮุกมันมีท่อนแบ่งกันว่าท่อนนี้คนนึงร้องอีกท่อนคนนึงร้องอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันมาเป็นเวอร์ชันอัดเนี่ยมันจะเป็นแหมมันจะเป็นเสียงคนดูร้องมันก็ไม่ใช่ก็เลยต้องหานักร้องคนที่เราคิดมันน่าจะเหมาะกับเพลงที่มันสดใสส่งความรู้สึกดีๆแบบนี้ก็เลยนึกถึงน้องแก้วซาซ่าเพราะว่าเป็นคนนึงที่น่าชื่นชอบในน้ำเสียงเขามากๆอยู่แล้วเพราะว่าน้ำเสียงของแก้วเนี่ยในความรู้สึกนั้นคือจะเป็นน้ำเสียงที่แบบคือมีความเขาเรียกอะไรเซ็กซี่ปนน่ารักปนความสวยคือมันคาแรคเตอร์ครบอ่ะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นอยู่ในความเป็นน้ำเสียงเขาครับแก้วเนี่ยผ่านจากการเป็นแฟนเพลงของซาซ่าครับซื้อทุกอัลบั้มเลยจริงๆนะมีแต่อัลบั้มแรกครับผมตอนแรกนะคะที่ได้รับการติดต่อมาก็อย่างแรกเลยก็ต้องเช็คก่อนเนาะต้องเช็คจากวิธีหวานอะไรเงี้ยว่าแบบเพราะแก้วเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีไม่ค่อยดูสื่อไทยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะค่อนข้างจะตกข่าวนิดนึงซึ่งพอพี่พิมพ์กับหวานบอกว่าผ่านก็แบบโอเคเลยนี่ต้องขอบคุณกับพิมพ์กับหวานด้วยนะครับใช่ก็ดีค่ะแล้วตอนที่ฟังเพลงครั้งแรกก็รู้สึกว่าเพลงแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยปกติก็จะต้องโดนร้องเพลงแต่แบบเศร้าๆร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองทำดูค่ะแล้วพอได้มาฟีเจอร์กันจริงๆก็กลายเป็นเพลงที่ดังที่สุดของนัทไปเลยนะครับ ซึ่งถือว่าเราตัดสินใจถูกอ่ะเลือกคนคนนี้มานะครับแล้วก็กลายเป็นเพลงที่คนเอาไปร้องกันตามที่ต่างๆยอดวิวสูงแล้วก็แบบได้รับรางวัลนู่นนี่มาแบบหลายอย่างเลยครับก็ตอนเข้าห้องอัดก็สนุกด้วยเพราะว่าตอนเจอพี่นัทครั้งแรกอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้ไงว่าแบบเขาแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่พอมาเจอเขาก็แบบเป็นกันเองแล้วเขาก็เขียนเพลงนี้เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราก็ชื่นชมในตัวเขาว่าเขามีความสามารถครับก็เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันนะครับคิดถึงดังๆในเวอร์ชั่นสไตล์เปิดห้องซ้อมครับคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดึงดังเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีโอ้ฮะคิดถึงฉันไหมนะเธอตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันจริงนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะเมื่อเช้าเธอควรจะกินอะไรอิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไหนไกลรถฉันง่วงก็จอดไว้นอนเอาแรงนะเธอฉันเองอยู่ที่นี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอ
ู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงแค่ไหนขอผ่านไม่นานทีบอกฉันดังดังรอรู้ไหมยังฝันยังทำมีลำพังดีคิดถึงฉันไหมนะเธอตลอดเวลาหรือเปล่าดีใจนะครับที่ได้มาร้องกับแก้วอีกทีนะครับก็คิดถึงคิดถึงการร้องเพลงด้วยกันนะครับทีจะได้เจอกันนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะได้มาร้องเพลงด้วยกันค่ะครับผมก็ถือเป็นของขวัญสำหรับแฟนๆทุกคนแล้วกันครับในวันนี้ค่ะยังไงวันนี้นะคะก็สุดท้ายแล้วก็ขอฝากผลงานไว้นิดนึงก็ถ้าเกิดใครฟังวิทยุนะคะลองหมุนไปคลื่น107นะคะ Mad 107เรามาฟังแก้วได้ช่วง 4:00 น.ถึง 1:00 น.นะคะรถติดๆก็ลองฟังกันดูได้ค่ะครับส่วนสำหรับนัดเองนะครับก็ฝากซิงเกิลล่าสุดไว้นะครับเพลง1คำที่รอครับจากอัลบั้ม361องศานัทศักดาธรนะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงอื่นๆที่จะออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องแก้วด้วยนะครับที่มาร่วมแจมกันนะครับในการเปิดห้องซ้อมนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเปิดห้องซ้อมทุกคนที่นั่งดูอยู่ด้วยนะครับหวังว่าคงมีความสุขกับการได้มาดูพวกเราซ้อมในวันนี้นะครับสวัสดีครับก็คุ้มจริงๆที่รอที่เฝ้าคอยมาที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกเรื่องราวก็คุ้มแค่จะบอกฉันพูดว่ารักกันบอกเลยว่าฉัน